่ะวันนี้เราก็มาดูเมนูเครื่องดื่มสุขภาพกันนะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่ากาแฟอาราบิก้าอาซาอิเบอร์รี่มาเลเซียเฟรเป้นะคะยาวนิดนึงนะคะเราก็ดูส่วนผสมกันก็มีกาแฟอาราบิก้าผสมอาซาอิเบอร์รี่แล้วก็มีมาเลเซียมีนมแอลมอนด์แล้วก็มีน้ำแข็งมีวิปครีมที่ไขมันต่ำขั้นตอนแรกมาดูวิธีการทำกันนะคะเราก็เอากาแฟที่ผสมอาซาอิเบอร์รี่แล้วนะคะเทใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เอาน้ำเดือดนะคะผสมกาแฟก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเสร็จเราก็เปิดเครื่องปั่นใส่น้ำแข็งลงไปนะคะพอใส่เสร็จเราก็เอากาแฟที่เราละลายน้ำร้อนแล้วนะคะใส่เข้าไปใส่อาซาอิเบอร์รี่กาแฟเราผสมอาซาอิไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วเราก็ใส่อาซาอิเบอร์รี่ไปสักครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เมล็ดเจียเทลงไปนะคะแล้วก็นมแอลมอนด์แล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทนะคะพอเราผสมเข้าด้วยกันในเครื่องปั่นแล้วเราก็มาปั่นพอเราปั่นเสร็จเราก็เอาเทใส่แก้วแค่นี้เองถ้าเกิดคนชอบวิปครีมก็ทานได้แต่ว่าเป็นไขมันต่ำแต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วก็โรยหน้าด้วยอาซาอิเบอร์รี่อีกนิดนึงนะคะแล้วก็เมล็ดเจียเราก็ได้เมนูเครื่องดื่มสุขภาพกาแฟอาซาอิเบอร์รี่เมล็ดเจียเฟรเป้